สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงพลังในเรื่องดราก้อนบอลโดยประเด็นหลักๆนะครับหรือคีย์หลักที่จะพูดในวันนี้เลยเนี่ยก็คือเกี่ยวกับว่าพลังเนี่ยมันไม่ได้คือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับในเรื่องดราก้อนบอลคนที่มีพลังมากมายมหาศาลเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะชนะเนี่ยผู้ที่มีพลังน้อยกว่านะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นนี้นะครับผมเนี่ยมักจะพูดเสมอนะครับในคลิปต่างๆของผมเลยเนี่ยแต่ว่าผมก็ไม่เคยแบบทำคลิปมาอธิบายแบบละเอียดชัดเจนนะครับเป็นคลิปใหญ่ๆสักครั้งนึงก็เลยคิดว่าก็น่าจะทำคลิปใหญ่ๆอธิบายดีกว่าเพราะว่ามีหลายคนก็ถามเกี่ยวกับผมเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับว่าพี่ครับคนนั้นเนี่ยคนนี้เวลาสู้กันใครจะสู้ชนะมากกว่างั้นเดี๋ยวผมว่าผมทำคลิปนี้อธิบายดีกว่าเพราะว่าถ้าใครเข้าใจคลิปนี้เลยเนี่ยก็จะเข้าใจนะครับว่าทำไมตัวละครตัวนั้นตัวนี้ถึงชนะตัวนั้นได้นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวจะอธิบายแบบละเอียดละเอียดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้อย่างที่ผมพูดไปนั่นแหละครับว่าในเรื่องดราก้อนบอลนะครับถ้าใครเนี่ยไม่ได้ดูแบบละเอียดจริงๆหรือว่าแบบดูแบบผิวเผินเนี่ยก็จะคิดว่าการ์ตูนเรื่องนี้เลยเนี่ยเอะอะมีแต่ใช้พลังนะครับหรือว่ามีพลังการต่อสู้ที่เวอร์วังอลังการซึ่งจริงแหละครับว่าพลังต่อสู้เนี่ยเวอร์วังอลังการอันเนี้ยผมยอมรับเลยว่าเรื่องจริงแต่ถ้าถามว่าเรื่องการใช้พลังแบบทุกอย่างก็คือพลังหมดไหมมันไม่จริงเลยนะครับเพราะว่าถ้าใครดูดราก้อนบอลจริงๆเนี่ยจะทราบว่าพลังในเรื่องดราก้อนบอลเนี่ยโอเคมันเป็นส่วนหนึ่งก็จริงแต่ว่าจะมีเทคนิคการต่อสู้เนี่ยที่เสริมเข้ามานะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าเทคนิคการต่อสู้บางอย่างนะครับไม่จำเป็นเลยว่าจะต้องมีพลังเยอะนะครับแล้วจะชนะอีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับเพราะว่ามันมีเทคนิคการต่อสู้เนี่ยเสริมเข้ามานะครับก็จะยกตัวอย่างละกันเพราะว่าถ้าไม่ยกตัวอย่างก็คงจะไม่เข้าใจกันใช่ไหมครับถ้าเป็นตัวอย่างที่เข้าใจแบบง่ายที่สุดเลยนะครับก็ตอนทั้งนะครับเป็นร่างครั้ง 1.3 นะครับก็ตอนนั้นน่ะทั้งบึกบึนใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนเลยว่าทุกคนรู้แหละว่าทั้งเนี่ยมีพลังเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าแน่นอนเลยว่าพลังเยอะแต่ว่าคุณเนี่ยไม่มีเทคนิคการต่อสู้เลยในตอนนั้นก็คือพลังเยอะมากแต่ว่าคุณเชื่องช้านะครับปล่อยศัตรูไม่โดนนะครับคือง่ายๆเลยว่าพลังเยอะกว่าถูกไหมแต่ก็ยังแพ้นะครับกับคนที่พลังน้อยกว่าเพราะว่าซูเปอร์ไซย่าปกติเนี่ยยังสามารถชนะทั้งได้เลยเพราะว่าพลังน้อยกว่าก็จริงแต่ว่าสามารถต่อยพลังโดนนะครับมีความคล่องแคล่วมากกว่านะครับอันนี้แหละครับคือเป็นหนึ่งคำตอบแล้วว่าดราก้อนบอลไม่ใช่การ์ตูนที่ใช้พลังทุกอย่างนะครับคือพลังเยอะไม่ได้หมายความว่าจะชนะทุกคนได้คือมันจะต้องใช้ความสมดุลของร่างกายนะครับในการต่อสู้ด้วยโอเคเคสนี้นะครับถือว่าน่าจะเคลียร์แล้วนะครับว่าพลังนะครับไม่ใช่ทุกอย่างเรามายกเคสต่อไปกันดีกว่าเคสนี้นะครับก็จะชัดเจนอีกเหมือนกันนะครับถ้าใครยังจำกันได้นะครับในภาคของซามัสเลยเนี่ยเบจิต้านะครับก็คือสู้กับโกคูแบล็กนะครับร่างโรเซ่ใช่ไหมและเบจิต้าเนี่ยก็คือเป็นร่างบลูแต่ไม่สามารถสู้โกคูแบล็กได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าถ้าฐานความคิดเดิมของเรานะครับก็คือการเป็นร่างบลูเนี่ยก็คือพลังสูงสุดแล้วของเบจิต้านะตอนนั้นน่ะแน่นอนเลยว่าทุกคนต้องคิดว่าเบจิต้าจะต้องแบบใช้ร่างบลูในการต่อสู้ต่อแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเบจิต้าคิดแหละครับว่าต่อให้ร่างบลูเนี่ยมีพลังเยอะกว่าร่างก๊อตแดงก็จริงนะแต่ว่าร่างบลูเนี่ยกินพลังของผู้ใช้มากๆซึ่งเขาจึงใช้เทคนิคนะครับในการใช้ร่างก๊อตแดงผสมกับก๊อตบลูนะครับโดยการก๊อตแดงเนี่ยเคลื่อนไหวและก๊อตบลูโจมตีนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าเทคนิคนี้นะครับได้ผลมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับว่าการที่คุณเนี่ยเป็นร่างสูงๆพลังเยอะๆนะครับไม่ได้หมายความว่าคุณนะครับจะชนะศัตรูได้นะครับเพราะว่าในเรื่องดราก้อนบอลเลยเนี่ยตอนเนี้ยมันเน้นเรื่องเทคนิคการต่อสู้มากกว่าเรื่องพลังไปแล้วมาที่เคสต่อไปกันดีกว่านะครับวันนี้ยกหลายเคสเลยก็คือเคสของอัลตร้าอินสติ้งนะครับโกคูเนี่ยปะทะกับจีเรนนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าทุกคนก็เห็นชัดเจนเลยครับว่าอัลตร้าอินสติ้งนะครับเหนือกว่าจีเรนนะครับแต่ทุกคนลืมคิดจุดนี้ไปเสมอเลยก็คือทุกคนคิดว่าเหนือกว่าแปลว่าอัลตร้าอินสติ้งเนี่ยชนะจีเรนได้แน่นอนแต่ถ้าเราคิดในสภาพความเป็นจริงนะครับในเมื่ออัลตร้าอินสติ้งเนี่ยสามารถเป็นได้ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับไม่รู้ถึง5นาทีหรือเปล่านะครับเทียบกับว่าจีเรนเนี่ยถ้าเขายื้อหน่อยๆนะครับถามว่าเขาจะมีสิทธิ์ชนะโกคูได้ไหมซึ่งถ้าคิดนะครับในแง่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยจีเรนนะครับมีภาษีในการชนะโกคูมากกว่าแน่นอนนะครับเพราะอะไรเพราะอัลตร้าอินสติ้งนะครับเป็นได้แค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับถ้าจีเรนเนี่ยยื้อไว้หน่อยนะครับถามว่าเขาชนะได้ไหมแน่นอนก็ชนะได้แน่นอนนะครับอันนี้เนี่ยผมไม่ได้แบบว่ามาเพราะว่าดิสเครดิตโกคูอัลตร้านะคือโกคูอัลตร้าสติงอย่างที่ผมพูดไปแหละครับพลังมันเหนือกว่าจีเรนแต่ว่าโกคูตอนเนี้ยยังเป็นได้ไม่สมบูรณ์แบบคือถ้าสมบูรณ์แบบจริงๆนะครับก็คือคุณจะต้องเป็นร่างอัลตร้าสติงได้แบบยาวนานนะครับอันนั้นน่ะเขานับว่าสมบูรณ์แบบส
ำหรับใครนะครับที่คิดว่าผมเนี่ยอคติกับโกคูหรือเปล่ามันไม่จริงแน่นอนเพราะว่าตัวละครอย่างจีเรนกับโกคูถามว่าผมควรที่จะชอบใครมากกว่าผมก็ควรที่จะชอบโกคูมากกว่าถูกไหมจีเรนเป็นตัวละครใหม่ผมจะไปชอบทำไมนะครับคือมันเป็นตัวละครที่ไม่เท่สำหรับผมเลยด้วยซ้ำนะครับอันนี้เนี่ยเราพูดในความเป็นจริงแล้วก็ด้วยความที่ผมเนี่ยทำคลิปอย่างนี้นะครับผมจะต้องเป็นกลางที่สุดถูกไหมไอเนี่ยคือมองแบบเป็นกลางที่สุดแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีหลายเคสนะครับที่สามารถยกมาได้นะครับแต่ว่าเคสที่ผมพูดมาทั้งหมดผมคิดว่าน่าจะเป็นเคสที่ทุกคนเนี่ยเข้าใจง่ายที่สุดแล้วเพราะว่ามันบอกละเอียดแบบชัดเจนมากๆเลยนะครับในแต่ละเคสก็โอเคแล้วกันนะครับก็ผมคิดว่าหลายคนก็น่าจะไม่สงสัยแล้วนะครับเกี่ยวกับว่าเอ้ยพลังเยอะกว่าแปลว่าต้องเก่งที่สุดในเรื่องดราก้อนบอลหรือเปล่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะว่าดราก้อนบอลนะครับมีการปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องแนวพลังเลยก็คือถ้าคุณมีเทคนิคมีประสบการณ์หรือมีอะไรเยอะกว่าเนี่ยมันก็สามารถชนะอีกฝ่ายได้นะครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งนึงนะครับที่เวลาดูเนี่ยก็คือจะต้องจับสังเกตตรงนี้ให้ดีๆนะครับเผื่อใครบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับก็โอเคแล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อีกเนี่ยก็คืออธิบายอะไรแบบนี้นะครับก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยละกันนะครับหรือว่าคอมเมนต์มานะครับมีความคิดเห็นยังไงนะครับคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยผมอ่านเสมออยู่แล้วสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ